นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครับครับโอเคสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับเบสสวัสดีสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะฮะสวัสดีทุกคนนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ครูเก่งงายนะฮะวันนี้มาอยู่กับชั้นเรียนของครูเก่งงายนะครับกับชั้นระดับม .3 นะฮะวันนี้เราจะมาทดลองเล่นเกมกันนะเกมนี้มีชื่อว่าเป็นแอปหรือเว็บของ Nearpod นะฮะกับเกมนะฮะลืมซะได้กับเกมยังชอบทะเลอยู่ไหมหรือชอบเขาไปแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมนี่ครับเราจะมาปีนเขากันนะฮะเนี่ยเราอยู่กันในทะเลนะฮะยังรักทะเลอยู่ไหมหรือชอบเขาไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวคุณจะส่งลิงก์ห้องไปนะครับผมแล้วก็อันนี้รหัสผ่านเข้าห้องนะฮะมาเริ่มกันเลยฮะเดี๋ยวเรามาดูนะแต่ละคนนะจะตั้งชื่อกันว่าอะไรนะแล้วก็เลือกตัวละครอะไรนะเกมนี้นะครับก็คือเราจะมีเลขห้องเข้าไปนะครับแล้วก็จะให้ใส่เลขห้องนะครับขั้นตอนที่2คือตั้งชื่อนะครับใส่ชื่อจริงแล้วชื่อที่โผล่ในตัวละครฮะแล้วก็อันที่3นะฮะคือเลือกตัวละครนะฮะก็จะมาปรากฏในหน้าจอของคุณครูแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะมีนักรบผู้กล้ามาวิ่งแข่งกันขึ้นภูเขามีตัวอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวรอนักเรียนสักครู่นึงนะฮะโอเคครับตอนนี้นักเรียนเข้ามาแล้ว9คนนะครับนี่ครับรายชื่อนี่เลยนะแต่ละคนนะฮะไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะนี่ฮะตัวละครนะฮะอันนี้เป็นทีมสีม่วงกับทีมสีขาวดำนะครับเนี่ยแล้วก็มีเป็นเอกเทศอยู่3คนนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มลุยกันเลยนะครับสตาร์ทนะฮะเขาจะวิ่งขึ้นไปถึงธงก่อนนะฮะลุยกันเลยมองไม่ทันนะดูนะกระต่อนคำถามเรามีอยู่10คำถามนะครับผมนาสิทธิ์กับผักจีกันโอ้โหแข่งกันขยี้กันมากเลยฮะจะได้สะดุดล้มเชียวฮะตำแหน่งเปลี่ยนทันทีนะฮะป๊าบโอ้โหมาแล้วฮะวิ่งกระฉูดสุดนะฮะถ้าไม่สะดุดล้มเนี่ยที่หนึ่งแน่นอนฮะแก๊งหนีเป็นด้านะขยี้ตามมาไม่ทันแล้วนะข้อสุดท้ายครับโอเคครับผมเรียบร้อยนะตอนนี้ที่1ก็เป็นของ PUBG Number 1นะที่2 7นะครับที่3ปารีนาที่สวยๆฮะที่4สิริสุขที่5ตู่ยอดรักที่6กรีนะดีเจกรีที่7ชนะสิทธิ์ที่8บอสคุงนะฮะ4-3ไพรอนนะฮะนี่ไอดีอะไรป่ะเนี่ยราชาแล้วก็นิชคุณนะฮะโอ้นิชคุณมาช้าไปหน่อยนะฮะโอเคครับนะที่1ตึงครับที่1ตึงยอดอาตวันยอดที่1นะฮะสุดจริงนะสุดจริงฮะโอเคนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะเฉลยกันเฉลยกันข้อหนึ่งนะครับหากเปรียบเทียบอัลกอริทึมกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมสามารถเปรียบเทียบได้กับขั้นตอนใดนะครับข้อนี้คือตอบข้อไหนครับตอบข้อไหนดีสองครับถูกต้องครับใช่ครับข้อสองนะครับคือการวางแผนและการดำเนินการแก้ปัญหาครับมาดูรูปแบบนี้นะครับโอ้ครูขยายไม่ได้ทีนี้การเขียนอัลกอริทึมนะฮะข้างต้นนะครับเป็นการเขียนโปรแกรมอะไรนะฮะอันนี้อธิบายคร่าวๆนะก็คือรับค่า x รับค่า y แล้วก็มีการคำนวณพื้นที่ก็คือ x คูณ y นะแล้วก็แสดงผลออกมาคือพื้นที่นะครับ area เนาะฉะนั้นอันนี้ก็คือเกี่ยวกับการหาเลยครับจากสูตรเราพอเดาได้นะฮะ x คูณ y ก็คือนะกว้างคูณยาวเนาะก็น่าจะเป็นสูตรของอะไรครับที่เรียนผมถามครับถูกต้องฮะคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากนะฮะถูกต้องนะฮะโอเคขอบคุณนะคุณเจสนะฮะเสียดายโดนแซงไปหน่อยนะฮะจากอัลกอริทึมข้างต้นนะฮะเป็นอัลกอริทึมแบบใดครับเห็นไหมมีการเขียนโค้ดแบบนี้นะคืออะไรครับข้อ4ถูกต้องนะฮะข้อ4รหัสลำลองนะครับผมต่อไปฮะข้อต่อมาฮะรหัสลำลองหรือผังงานฮะมีจุดเด่นคืออะไรครับก็คือใช้สัญลักษณ์เข้ามาช่วยฮะง่ายต่อการแปลผลนะฮะข้อนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเฉลยด้วยความเร็วหน่อยนะฮะ
สัญลักษณ์มนๆแบบนี้นะครับมีความหมายตรงกับข้อใดนะครับผมคำตอบก็คือเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของผังงานนะรูปนี้นะครับผมโอเคสัญลักษณ์นี้นะครับนี่ฮะเป็นเหมือนข้าวหลามตัดเนาะคือมีความหมายตรงกับข้อไหนนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะฮะก็คือข้อนี้ฮะจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเนาะการเขียนโปรแกรมนะครับคุณใช้กระบวนการในข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุดนะครับผมข้อต่อคือใช่ครับข้อหนึ่งนะเดียมมาฮะกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมดีมากฮะลาทาต่อมาครับภาษาคอมพิวเตอร์มีจุดเด่นคือเมื่อเขียนแล้วสามารถนำไปใช้ประยุกต์ได้หลากหลายนะครับคือภาษาใดนะครับคำตอบก็คือภาษาจาวานั่นเองนะคำตอบในนี้นะฮะจาวาดีที่สุดนะฮะข้อต่อมาครับข้อใดคือสัญลักษณ์เชิงนามธรรมของภาพที่แสดงนะเด็กน้อยคนนี้ถูกต้องครับข้อ2นะใส่ชุดนักเรียนผมสีน้ำตาลผมสั้นนะฮะข้อใดอธิบายความหมายของแนวคิดเชิงนามธรรมได้ชัดเจนที่สุดนะฮะคำตอบก็คือข้อ4นะฮะนี่ฮะเป็นแนวคิดนะฮะ1ในการแก้ไขปัญหาและเป็นองค์ประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณ นะครับผมเยี่ยมมากครับผมโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะฮะก็สนุกกันไปอีกแบบแล้วสำหรับเกมนี้นะครับยังชอบทะเลอยู่ใหม่หรือชอบเขาไปแล้วนะในแอปนะฮะเนียพอดเนาะโอเคนะครับเนาะถ้าชอบถูกใจไงอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์กด Subscribe กำลังใจนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะฮะบายบายนะฮะโอเคแชร์ช่องทางฮัลโหลบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับ สวัสดีฮะสวัสดีทุกคนนะฮะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะโอเคฮะเรียบร้อยขอบคุณทุกคนมากฮะเดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังนะฮะสวัสดีครับปูสวัสดีฮะสวัสดีครับเก่งครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ